แล้วต้องขับตามความเร็วตรงไหนกันแน่บนถนนจุดนี้คุณผู้ชมครับเขาแบ่งเป็น3เลนนะฝั่งซ้ายสุดเนี่ยกำหนดความเร็วเอาไว้ไม่เกิน80ถ้าขับเลนกลางไม่เกิน100ถ้าขับเลนขวาสุดเนี่ยต้อง100อัพแต่ไม่เกิน120แต่พอขับไปเรื่อยๆปุ๊บเอ้าไปเจอข้างบน LED บอกว่าจำกัดความเร็วไม่เกิน80แบบนี้งงเลยจะทำยังไงดีนะคะที่เราเห็นเนี่ยถนนนครอินทร์นะคะมุ่งหน้าวงเวียนพระราม5ตรงบางกรวยนนทบุรีคนใช้เส้นนั้นบอกว่าสับสนกันจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขหรือว่าชี้แจงด้วยคือไม่ใช่ทุกคนจะรู้เนาะว่าเขาจะสื่อความหมายว่าต้องการให้เราวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะคะจะได้เข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็คนใช้ถนนด้วยค่ะคุยกันหน่อยระหว่างถนนกับป้ายเพราะถนนกับป้ายอาจจะคนละหน่วยงานเออคุยกันนิดนึง